สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าศูนย์อาหารเทศบาลตำบลเมืองสวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดรวมพลจุดแรกครับของเราบรรดารถบรรทุกสายบุญที่จะไปร่วมทำบุญทอดพระป่าอิฐหินปูนทรายนะครับโดยกลุ่มรถดำเมืองสาเกตนครนะครับรวมตัวกันมาจากหลายโซนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอำเภออาสามารถอำเภอเมืองสวงนะครับก็จะมารวมกันณจุดนี้ก่อนที่จะไปรวมพลกันจุดใหญ่นะครับที่บ้านแคนใหญ่ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทอดผ้าป่าอิฐหินปูนทรายณวัดศรีพัฒนารามนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถครับวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มนี่ครับเรียงรายเลยครับเริ่มทยอยกันมาแล้วครับวันนี้สายบุญเมืองร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยเมืองร้อยเกินด้านหน้านี่ก็มีเสียนุถอยมาถอยยาวถอยยาวนี่สวยงามครับรถหล่อจอดหน้าพระเอกช่องตีเล็กสายมันแล้วก็พระเอกช่องสาวนุ่นน้ำซิ่งนะครับคู่กันรถงามก็ตลาดกันหลายครับนี่ครับจอดคู่ครับทยอยมาเรื่อยๆครับเก็บภาพด้านหน้าก่อนครับเร็วๆดูภาพรอบครับผมครับครับขอบคุณมากครับนี่ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาสายตรวจครับผ่านมาเจอก็เลยมาสอบถามว่าจะไปไหนกันก็เลยบอกว่าจะไปงานบุญครับมาจากสารคามอ้าวพาทัวร์แล้วสาวนุ่นพาทัวร์แล้วตอนนี้ดิสาวนุ่นดูอำเภอประสาทบ่แม่นครับบอกเมียนบอกขมิ้นเลยครับขมิ้นเบิดตอนเลยนั่นโอ้ยเสียบุตรนี่เสียวุฒิคนอะไรบอกเสียวุฒินี่คนเมืองสวงสาวนุ่นนี่คนอำเภอประสาทร้อยสุรินบ่ฮู้จักลาวว่าติฮู้จักแต่คอมเมนต์ติขอคอมเมนต์แน่ว่าสิได้กันสุดมากนี่กราบเพื่อนเพื่อนแล้วเนี่ยก่อนนะกราบเพื่อนทีนึงโอ้
าบแล้วได้อะไรแตกนิ้วกราบแม่งทุกวันเลยละสวัสดีครับโอ้เจ๊ป๋อคนสวยฮะจอมาโดยสารมากับรถคันไหนเนี่ยเมื่อนี้ขับมาเองบ่โอ้ไม่ธรรมดาตามเขาก็ถึงได้เดี๋ยวโอ้คนรถขับรถกระบะขับไปสองไปตามมันก็การถนนใครล้มได้เลยได้เหิงมุ่งมั่นกันตั้งสูงกว่าหันนี่ห่วยแค่แต่ว่าตายเขาจมมาทันดีแล้วจะมาถึงสันแข่งเสียปีเบอร์จมมาได้เขาอ่ะกระลั่นเพราะว่าอายมีคำว่าเป็นคำว่าสินี่ทีมงานเสียลี่สวัสดีครับเสียปีครับแล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์สาวนุ่นเสียปีเสียลี่ฮะสติ๊กเกอร์สาวนุ่นบ่หนามีเพราะว่าเขาไม่ได้เฮ็ดมาแล้วเบิร์ดตีเดียวจังอันเนี้ยบ่บ่มีแล้วเบิร์ดแล้วจะต้องล้างแสงจะพิจารณาโอ้ยจะได้เท่าไหร่กว่าจะถึงวันงานหมดคือที่ไหนบ้างเลยช่วยเขาก็มักขออะไรช่วยเขาก็มักขออะไรเขาบ่ก็เลยเบิร์ดเลยเบิร์ดมันคิดล้างมือแค่หนึ่งเหมือนกันจะโชคล้างกระแตกได้ไหมเนี่ยที่เต้นนะฮานว่าไปเนี่ยมาว่าเต้นเจี๊ยบพี่เจี๊ยบป๋ามาว่าเต้นเขาว่าอายหรือก็เป็นอายเนี่ยเป็นอายเขาว่าเป็นอายโอ้เป็นอายตีเอารับบทเป็นอายครับง่ายครับน้องเนี่ยกันเนาะตัวพุ่นละอยู่ในรถพุ่นบ่นี่อิดหินปูนทรายแล้วก็มีรถแบคโฮเล็กมาด้วยนะครับโดยสารมากับรถเทรลเลอร์สุดหล่อของเซียรี่ครับทีเด็ดเลยครับโอ้ล็อกโซ่มาอย่างดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเซียรี่ทำไมเอาคันนี้มาโอ้มาก่อยหินก่อยทรายสิมาสามมือนี่บ่อร่อยเอ็ดเดี๋ยวผู้สาวมานำบ่บ่เอาเขาไปเห็นงานโอ้ยน้อผู้สาวบอกว่าเอามานำเด้อมานำเด้อเอาวันอาทิตย์เขาเห็นงานอยู่บ่เป็นชุดอย่างวันพุธอ๋อนี่ทีมงานเสียติงลี่ลูกชายกำนันณรงค์สุดหล่อครับจากอำเภอจตุนะครับจตุรพัฒน์พิมานร้อยเอ็ดดูฝั่งนี้กันต่อนี่เสียมอสแบ็คโฮซิ่งข้างหลังนี่อีกเยอะเลยครับเดินดูกันก่อนบรรยากาศช่วงนี้ทีมงานสายบุญเมืองกันเลยสวัสดีครับรถแถวนี้มีเด็กไหมเนี่ยไม่มีเด็กครับมีแต่ตุ๊กตาไปเอาเดนเซอร์จะหนางานสิส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายสวัสดีครับเสียสวัสดีครับดิเกอร์เบิร์ดครับไฟมาร้อยเอ็ดเนี่ยสามมือนี่ดิแจกสะใสเลยปั้นล็อกกี้ผมเห็นขึ้นล็อกกี้เจ้าเนี่ยปั้นให้ขึ้นรถไข่มาดิเป็นแผ่นกันเลยไหมตอนนี้กระบะไข่พูดแล้วเฮ้ยคนแรกจะมาพูดเหรอไปแลนไส้อันไส้มุ่นไหมเราไม่นี่มันกินกระบะไหมที่กระบะติดไส้มุ่นมันเข้มดิบ่เข้าแลนย่ำมันขึ้นย่ำมันนี่เศร้ามากนี่ดำนี่เปลี่ยนสีเลยแดงปีเดียวแล้วหูผลไฟที่เห็นดำไหมอยู่ปั้นผู้ใดมาเนี่ยนี่ครับเป็นแค่สองขั้นนี่ถึงไปถอดขั้นเท้าเลยอ๋อนี่ผู้แสบผู้สาวมานำบ่บ้าเดี๋ยวมาผู้เดียวผู้ยังผู้สาวเนาะผู้ยังผู้สาวทุกคนดีแมนอยู่บ่แมนเขามีมอน้ำจริงกับเอาหางเครื่องอะไรดอกมาเนี่ยเตรียมขึ้นไปแถมหางเครื่องมาเลยได้เสียแป้งเดย์ผู้เดียวครับอยู่ข้างหลังนี่ทีมนี้เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเจอกันบ่อยครับนี่รถรอเสียแบงนะครับเสียแบงไม่รู้แบงหรือแบง
รถคันใหม่นะครับเป็นน้องใหม่สมาชิกใหม่ของทีมงานพรทวีทรัพย์หล่อมากครับอีซูซูโรโบคอปสวยงามเลยจากอูสุงวัฒน์ศักดิ์ครับจัดทิ้นมานี่ชุดทีมงานของเขาปิดท้ายนะครับท้ายขบวนจุดลมพลก็นี่ครับ2คันนี้แหละฮีโน่เมก้ากับอีซูซูเนก้าสวยงามสวยงามอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมนะครับอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนครับไปรวมกับจุดรวมพลที่บ้านแคนใหญ่นะครับเจอรี่กินข้าวมาไปกินแล้วครับพี่สวัสดีครับกินข้าวมาสุขคนเหรอสิไปกินลาบเด้อบายเนี่ยบายนี่บ่เอาบายนี่สิบ่แบ่งมาลําซิงบ่เขาเล่นน็อตเขาเล่นตอนไหนต่ออยู่บ้านต่อนะต่ออยู่บ้านต่อจัดไปเป็ดตายแน่นอนวันนี้เสียรี่บอกจะลาบเป็ดให้กินกินข้าวมาไปเจ๊เสียการบ่ได้มาเลยโอ้ยย่านบ่ได้มาปานนั้นติแล้วนี่โอ้คือแบ่งซั่นบ่กินทางข้างมาเลยกินนี่นะเออเขาบ่ให้ไปน้ําว่าซั่นเจ้าก็เลยมาขอกับนักขังทางเลยอ้ายๆให้ลงไปน้ํานี่โอ้นี่อาจจะเป็นอีก1คู่จุดไฮไลท์เลยวันนี้เจ๊ป๋อกับเสียปี้นะครับคู่นี้เหมือนลิ้นกับฟันทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งหวานกันอยู่ตลอดโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็รอไปเจอกันนู่นแหละครับหน้างานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ